คตรเยอะทำง่ายดูก็รู้ตอนนี้คิวถึงไหนแล้วจองล่วงหน้า1วันที่2ยอดสูงสุด 1,192 ค่ะนี่ชิ้นเนี้ยใช้มะพร้าวเกินลูกด้วยนะนี่ฮะแบ่งด้วยสวัสดีครับร้านขนมบ้าบิ่นกัสโตป่ะครับใช่ค่ะจะถามว่าปกติถ้าลูกค้าสนใจแบบจะเข้าไปซื้ออย่างเงี้ยฮะตอนนี้นี่ต้องเป็นยังไงครับการจองคิวตอนนี้คิวยาวเลยค่ะยาวถึงวันที่28เลยค่ะอ๋อคิวยาวถึงวันที่28จองล่วงหน้าค่ะแต่จะมี walk in walk in เป็นชั่วโมงค่ะประมาณ100-200กล่องทุกวันค่ะหมดแล้วหมดเลยค่ะอ๋อแต่ถ้าจองล่วงหน้าสมมติว่าจองสั่งวันนี้ก็ได้28ค่ะตอนนี้แล้วถ้าสมมติผม walk in นี่ต้องเข้าไปกี่โมงฮะถ้าแบบไม่ได้จองเนี่ยฮะไม่ได้จองจะเป็น10โมงเช้าค่ะก็คือมารอสั่งไม่เกิน5กล่องค่ะโอเคครับทุกคนเมื่อกี้บอลโทรนัดร้านเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราวอล์กอินไปวันศุกร์นี้เลยซึ่งวันนี้วันอังคารใช่ไหมเจอกันที่ร้านประมาณสัก10โมงเขาบอกว่าได้กินชัวร์ไม่ได้แบบมาต่อกันประมาณ8โมง9โมงอะไรขนาดนั้นแต่เดี๋ยวเราจะรีบไปวันศุกร์เพื่อที่จะไปกินขนมบ้าบิ่นนะครับเจอกันวันศุกร์ครับสวัสดีครับเรานัดทีมกี่โมงครับวันนี้9โมงครึ่งครับครับมากี่โมงฮะ9โมงครึ่งครับ10โมงครึ่งครับตอนนี้เอาล่ะนาฬิกาไม่เท่ากันคือขยายความจากตอนเดิมที่แล้วที่บอลเซลฟี่ไว้ที่บ้านว่าวันนี้วันจะมากินขนมบ้าบิ่นกัสโต้ถูกไหมซึ่งเขาจองคิวตอนนี้คิดว่าน่าจะแบบไปถึงเดือนหน้าละถ้าจองนะแต่ถ้า walk in น่ะก็คือต้องมาแบบมาก่อน10โมงหรือมาประมาณ10โมงก็ได้เนี่ยคิวสุดท้ายคือ10โมง10วันได้เป็นคิวประมาณแบบเกือบสุดท้ายมันก็สุดท้ายพอดีอ่ะแล้วดีใจมากเพราะว่ามาทันนะครับไม่งั้นก็คืออดกินเลยใช่เพราะทีมมาสายงั้นก็ต้องแบบว่าถ้าหนูอยากมาเราได้คิวแรกก็ต้องมาแบบ8โมงอะไรอย่างเงี้ยเมื่อกี้ไปถามมีคนบอกว่ามาแบบ8โมงจริงๆแต่คือเขาแบบพร้อมขายก็คือประมาณ10โมงครึ่งก็คือกว่าจะทำเสร็จ10โมงคือเขาก็คือเพิ่งเปิดร้านนี่ถึงร้านแล้วเดินออกมาซอยลาดกระบัง 20/2 แป๊บเดียวขนมบะบะบะโอบะบะบะเต็งหรือเปล่างงนะขนมบะบิ่นหรือบ้าบิ่นกันแน่เดี๋ยวเข้าไปถามเจ้าของร้านดีกว่าตอนนี้นะครับอยู่กับพี่อ้อมนะครับเจ้าของร้านนี่สวัสดีค่ะเจ้าของร้านขายมากี่ปีแล้วครับพี่อ้อมถ้านับเลยก็คือ10ปี10ใช่ค่ะแต่ว่ามาอยู่ที่นี่ก็ปีกว่าปีกว่าซึ่งเดิมขายอยู่ที่ไหนครับที่ขอนแก่นขอนแก่นนะฮะเป็นสูตรจากขอนแก่นอ๋อแล้วเห็นเดิมบอกว่าอยู่ตรงพาติโอใช่ไหมใช่ค่ะว่าเพิ่งย้ายออกมาเปิดร้านตรงนี้เลยใช่ค่ะเมื่อกี้แอบถามแบบพี่ฟิวไปบอกว่าใส่อะไรบ้างต้องพี่ฟิวบอกว่าเจ้าของยังไม่บอกเลยค่ะใส่อะไรครับพี่อ้อมใส่ใจก็ว่าใส่ใจเมื่อกี้บอกใส่ความอร่อยนะของเขาก็เป็นแป้งบะหมี่ธรรมดาค่ะแต่เราจะเน้นมะพร้าวเป็นหลักค่ะใส่มากกว่าใส่มากกว่าแป้งแล้วอย่างนี้คนที่อยากกินตอนนี้คิวถึงไหนแล้วตอนนี้ถึงจองล่วงหน้าถึงวันที่2เดือนหน้า walk in นี่คือยังไงอ่ะ walk in ก็คือหน้าร้านจะมี100กล่องทุกวันค่ะตอนเช้าค่ะลูกค้าก็มารับหน้าร้านได้เลยค่ะไม่ได้จองล่วงหน้าอ๋อก็คือร้านเปิด10โมงถูกไหมใช่ค่ะก็มาก่อนก็ได้แต่ว่าเมื่อกี้บอลมาประมาณ10โมง10ก็คือได้คิวสุดท้ายแบบสุดท้ายจริงๆแล้วมีพี่คนหนึ่งมาตั้งแต่8โมงไม่รู้เขานั่งทำอะไรเนาะเป็นห่วงตอนรู้สึกเป็นห่วงเขาอะเออใช่กลัวเขาเหงาอะรอตั้ง2ชั่วโมงเนาะร้านนี้สูตรย่อมได้จากไหนคิดเองเลยใช่ค่ะสูตรทำเองค่ะสิ่งที่ทำอยู่ตอนนี้คือเดินเข้ามา walk in ตอนนี้คือไม่ได้กินนะฮะก็คือทำเพื่อสำหรับคนที่เหมือนพรีออเดอร์ถูกไหมครับปกติทำออนไลน์อยู่แล้วค่ะออนไลน์ลูกค้าต่างจังหวัดอย่างเงี้ยค่ะมีส่งเกาหลีด้วยส่งเกาหลีด้วยแล้วส่งยังไงฮะเกาหลีเป็นแพ็คจีนสุญญากาศสมมุติคนดูคลิปนี้แล้วอยากจองคิวต้องจองยังไงครับคือมี3ช่องทางนะคะมี LINE แล้วก็มีเพจ Facebook ค่ะแล้วก็เป็นเบอร์โทรนะคะแต่ตอนนี้แบบคนโทรเข้ามาเยอะมากแล้วก็เพจก็มีคนทักข้อความเข้ามาเยอะก็เลยกลายเป็นตอบไม่ทันนะคะตอนนี้ก็เลยกลายเป็นล้าช้านิดนึงย่อมีเคยนับไหมคะว่าตั้งแต่ที่ขายมาขายไปกี่กล่องเนาะสูงสุดใช่ไหมคะใช่ยอดสูงสุด 1,192 กล่องต่อวันโคตรเยอะถามพี่เขาหน่อยเดี๋ยวเรื่องชื่อร้านนะ
พี่บอลก็ถามดิเอาถามบ้าบินจริงอะอ่านเป็นบ้าบินแต่ว่าเราไม่อยากแบบให้มันเป็นคำว่าบ้าก็เลยเขียนว่าเป็นบักเฉยๆค่ะเป็นคำพ้องเสียงเฉยๆนิ่งเลยนะเราอ่านอยู่ว่ารับสมัครพนักงานหญิง2ตำแหน่งเห็นร้านเขาขายดีก็จะมาสมัครเราเป็นผู้ชายต้องไปตัดก่อนอ๋อตัดความสัมพันธ์ตัดเฮ้ยบ้าไม่ได้นั่งรอปัดนั่งรออะไรนั่งรอคิวไงคิวอะไรอ่ะคิว25มั้งแต่ว่าบัตรคิวมันหมดเขาก็เลยมีคนขโมยไปเลข25ไม่มีเขาก็เลยให้28มานี่พูดจริงๆนะเราก็เลยบอกว่าใครเอาไปกรุณาเอามาคืนเถอะครับครับใครเอาบัตรคิวเบอร์25ไปกรุณาเอามาคืนด้วยนะครับแล้วอย่างคนที่เขามา8โมงเขาจะทำอะไรลงสันดิลงสันเปิดสิก็นอนหลับอยู่ช่วงนี้เรามีแต่คอนเทนต์รอเออต้องความอดทนไงบางครั้งก็บางทีก็ไม่อยากอดทนอ่ะคอนเทนต์หน้าอินเสิร์ตตี2วันไหนอ่ะพี่ได้ป่วยเดี๋ยววันตามไป7โมงก็ต้องตื่นด้วยกันหมดแหละคือพูดง่ายๆไม่ต้องนอนอ่ะบอกนั้นอันนี้ไม่ได้ต้องนอนอันนี้พูดจริงๆนะเดี๋ยวเราจะมีถ่ายคอนเทนต์อย่างนั้นจริงๆแต่ขออุบไว้ก่อนว่าร้านอะไรช่วยได้ล่าสุดพี่เขาบอกว่าลองทำไหมคือพี่เขาแบบพี่เขาเหนื่อยแล้วแหละเออใช่พี่มาหาคิวเยอะกำลังหาผู้ช่วยได้เลยทำไมเนี่ยฮะทำไมเนี่ยเราเป็นพยาบาลค่ะการเล่นพี่เขาบอกว่าน้องรอนานนี่มาช่วยไหมเราช่วงเวลาบอลเม่เข้าครัวนะครับทุกคนตั้งเป็นอินทีเผื่อแบบลูกค้าคนไหนสนใจถ้าไม่อยากให้กลัวเละนะฮะไม่เละหรอกทำง่ายดูก็รู้เลิกทำยังไงตักใส่ช้อนนี้ค่ะไม่ต้องเยอะมากนะคะเนี่ยค่ะตามพี่เลยค่ะนี่น้อยไปดิใช่ป่ะค่อยเติมก็ได้ค่ะถ้าน้อยก็เติมแล้วก็ถ้าเยอะก็ตักออกแล้วก็ใช้ช้อนเขี่ยให้ทีคือดูมาในรูปอ่ะมันดูให้มะพร้าวเยอะแต่ว่าตอนทำเนี่ยคือกดเยอะดูมะพร้าวดิมีแต่มะพร้าวนี่ขายแบบมะพร้าวล้วนปะเนี่ยแซะทำได้เลยเหรอได้รู้ได้ไงว่าต้องแซะตอนไหนมันออกสีม่วงๆค่ะถ้าไม่สุกจะเป็นขาวๆแค่นี้เหรอด้านนี้ด้วยทิ้งมาข้างหน้าอย่างนี้เหรอเออเละไม่ไม่ไม่คือเมื่อกี้ที่กินที่เขากินเขาไม่ได้กินอย่างนี้ป่ะไม่ค่ะนี่เขากินแบบนี้เนี่ยทำให้ทำไมบอกแล้วเด็กขาดอันนี้ย่องสวยแล้วก็ประคองไว้ค่ะมีประคองไว้เป็นไงเป็นไงน้องแม่นี่ไม่ได้มาเล่นๆไงกินแรกมาแบบพลาดเสมอไม่อยากตัดตอนนี้อยากกินนะอยากหอมมากเลยกินบ่อยไหมกินบ่อยกินตรงเนี้ยเพราะว่ากินแล้วกินไม่หมดอ๋อกินแต่ตรงเนี้ยเหรออร่อยแค่ตรงเนี้ยมันจะกรอบที่บอกอยากกินคืออยากกินตรงนี้เมื่อกี้อยากกินตรงนี้เหมือนกันกรอบใช่ไหมชิมได้เหรอใส่กรอบให้เนี่ยวันเนี้ยเรามาจองคิวแค่10โมงเพื่อแค่นี้เลยทุกคนจริงจริงกลับแล้วสวัสดีครับสรุปเดินสะดุดล้มตุ้มกินกดแดงมาครับรอคิวเพื่อชิ้นนี้นะฮะรอเล่นมันกรอบจริงๆเว้ยถ้าจับก็รู้แล้วแบบสัมผัสอ่ะว้าหอมมะพร้าวมากเลยชิมแล้วนะนี่ฮะแดงด้วยอยากรู้เลยกรอบๆแล้วก็หนึบๆอ่ะแต่ตรงนี้คือเศษนึกออกปะถ้าได้เต็มชิ้นน่าจะฟินมาเราได้มาพอดีเลยทุกคนนี่ก
กล่องเขาก็หน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะขนมบ้าบิ่นกาสโตรเปิดมาแล้วปุ๊บนี่น่ากินโคตรกล่องละเท่าไหร่นะ50 บาท50 บาทดูความแน่นของเนื้อมะพร้าวดิทุกคนมักก็ให้อร่อยมากไม่ได้กินข้าวบิ่นอร่อยขนาดนี้มานานแค่ไหนเราก็ไม่รู้หรือว่าอันนี้คืออร่อยที่สุดที่เคยกินมาเลยอ่ะคือมันกรอบข้างนอกเว้ยแต่ไม่ได้กรอบแบบกรุบกรอบแล้วข้างในเนื้อนุ่มดูดิมันมีความเหนียวหนืดเห็นป่ะแล้วมะพร้าวคือแบบเต็มชิ้นเขาบอกว่าทั้งชิ้นเนี้ยใช้มะพร้าวเกินลูกด้วยนะทุกคนสำหรับคนที่แบบไม่ค่อยกินหวานแบบบอลเนี้ยก็แฮปปี้เลยไม่แต่จริงโดยธรรมชาติบ้าบิ่นมันไม่ควรหวานป่ะไม่ได้หวานมากเออพูดแบบนี้คือทำไมอยากกินฮะ อ่ะเจ้าอื่นที่กินมามันจะแบบหวานไงไหนรีวิวสิข้าวโอ๊ตไปพี่ข้าวโอ๊ตลูกสองลูกห้าเป็นเดียวสองลูกห้าเป็นไปพร้อมๆกับพี่บอลข้าวโอ๊ตลูกเวียังร้อนอยู่เลยคือแบบไม่รอเลยน้ำมะพร้าวเยอะมากเมื่อกี้เห็นมือสั่นนะอยากกินมากเลยใช่ไหมเป็นไงบ้างพี่บอลความมะพร้าวเขาอะก็เหนือดีชิ้นใหญ่เต็มคำกินได้เรื่อยๆด้วยนะไม่ค่อยเลี่ยนเท่าไหร่เหลือกินกล่องที่ขอกันแบ่งกันได้ขอนี่เขาบอกว่าเอากลับบ้านไปอ่ะถ้ายังไม่กินอ่ะก็คือเก็บได้3วันในตู้เย็นนะแล้วก็ออกมาแบบใส่หม้ออบลมร้อนอะไรเงี้ยเหมือนกันเป๊ะเลยแต่ว่านี่ว่ายังไงก็ตามอ่ะไม่มีทางอร่อยเท่ามากินแบบออกจากเตาปุ๊บกินปั๊บแบบเราหรอกรสชาติมันดรอปอยู่แล้วอ่ะแบบนี้อร่อยสุดละวันลองกินแบบ2ชิ้นดีมั้ยแล้วประกบกันอยากรู้ว่ามันจะแบบหนานุ่มแค่ไหนนึกออกมั้ยดูดิเต็มคำแน่นมากอันนี้ก็มะพร้าวขึ้นเขียวอ่ะอร่อยมากเดี๋ยวก็เจอมะพร้าวเดี๋ยวก็เจอมะพร้าวอร่อยมากจริงไปครับเหลือ3กล่องเพราะว่ากินไปแล้ว2กล่องนะเดี๋ยวเราก็เอาไปแบ่งๆกันโอเคมั้ยก็สำหรับวันนี้นะฮะบอลขอตัวกลับบ้านก่อนขอไปกินต่อนะฮะเพราะว่ามันอร่อยมากๆเลยก็แนะนำเลยนี่บะบิ่นกาสโตนะครับสำหรับใครที่ไม่อยากจองคิวหรือแบบรอนานถึงแบบเดือนหน้าแนะนำให้ตื่นเช้านิดนึงมารอบอลว่าคุ้มค่าแน่นอนครับสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วฮะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้บอลด้วยครับเจอกันคลิปหน้าครับที่ไหนเดี๋ยวรู้เรื่องเลย